สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องพยากรณ์อากาศกันนิดนึงนะครับพอดีมีประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมาเล่าสู่กันฟังเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณภาคใต้ตอนบนฉบับที่6นะครับ52/2566มีผลกระทบในช่วงเต็มที่14กุมภาพันธ์ถึง17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566นะครับรายละเอียดมีดังนี้นะครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนขอสรุปเล็กน้อยนิดนึงนะครับในช่วงวันที่16-17กุมภาพันธ์นี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับจากประเทศจีนมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือปัจจุบันนี้แล้วนะครับแล้วก็บริเวณอื่นเนี่ยจะทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งนะครับบางทีก็จะมีเหตุฟ้าผ่าขึ้นมาด้วยเพราะนั้นพี่น้องเกษตรกรที่ใส่ทองถือโทรศัพท์เนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยหลังจากนั้นนะครับเมื่อมีฝนฟ้าคะนองฝนตกลูกเห็บตกแล้วเนี่ยจะเกิดอุณหภูมิลดลงแล้วก็มีลมแรงโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยอุณหภูมิจะลดลง4-6องศาภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกลดลง1-4องศาก็แสดงว่าภาคอีสานเนี่ยลดลงมากที่สุดนะครับประมาณ4-6องศาส่วนภาคอื่นยกเว้นภาคใต้ลดลง1-4องศานะครับยังไงก็ระวังเรื่องป้ายโฆษณาหักโค่นล้มด้วยต้นไม้ใหญ่หักโค่นล้มทับด้วยนะครับเวลาใครจะท่านไหนจะไปอยู่บริเวณต้นไม้หรือป้ายคัดเอาขนาดใหญ่โดยจะมีผลกระทบเรื่องฝนฟ้าคะนองเนี่ยในวันที่14/15/16/17เนี่ยมีรายชื่อจังหวัดดังต่อไปนี้นะครับวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2516นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีเกษมอุดรธานีส่วนภาคกลางจะมีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกนะครับมีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้จะมีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ส่วนในวันที่15กุมภาพันธ์นะครับ15กุมภาพันธ์มีผลกระทบภาคเหนือมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็ตากนะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางก็จะมีนครสวรรค์ไทยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกได้แก่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้นะครับมีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรส่วนในวันที่16-17กุมภาพันธ์2566นะครับจะมีภาคเหนือนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรสุโขทัยและตราดแต่ว่าในช่วงวันที่15-17นี้นะครับทางฝั่งภาคใต้พี่น้องที่ออกเดินเรือก็ใช้ความระมัดระวังเนื่องจากอาจจะมีคลื่นลมแรงสูงก็คลื่นทะเลมันสูงนะครับก็ใช้เหลือด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับนี่เป็นประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา14/15/16จะมีพายุลมกันโชกแรงโดยเฉพาะที่14-15เนี่ยภาคเหนือกับภาคอีสานโดยส่วนใหญ่ภาคอีสานหลังจากนั้นก็จะเป็นอุณหภูมิลดลงนะครับอาจจะเป็นช่วงสุดท้ายของช่วงของฤดูหนาวก็ว่ากันได้นะครับไปดูเว็บพยากรณ์มันก่อนนิดนึงนะครับมาดูเว็บพยากรณ์วิทยาของก่อนนะครับว่าจะมีฝนแม่สีฟ้าเหลืองๆเนี่ยก็คือกลุ่มเมฆฝนนะครับก็จะประเทศเวียดนามแถวดานังส่วนนี้นะครับก็จะมีแถวบ้านเราก็ไม่ค่อยมีเนาะก็มีแถวอุบลราชธานีบ้างนิดหน่อยก็แถวภาคตะวันออกแถวจันทบุรีในส่วนนี้นะครับก็มาดูกันว่าในวันที่15/16/17เนี่ยจะมีฝนไหมจนถึงวันที่19นะครับเริ่มกันเลยนะครับจากวันนี้ประมาณสัก5 ทุ่มเนาะนะครับพี่น้องเกษตรกรจะเห็นว่านะครับจาก5 ทุ่มเนี่ยเข้าสู่วันพุธที่15เห็นว่าพายุฝนประเทศไทยเนี่ยยังจะไม่ค่อยมีหรอกนะครับนิดเดียวแต่อุณหภูมิจะอยู่ประมาณสัก20กว่าองศาในช่วงกลางวันก็ประมาณ25-26องศานะครับแถวบนราชธานีวันที่15เห็นไหมครับภาคเหนือภาคกลางภาคออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคอีสานโซนนี้นะครับภาคใต้เนี่ยก็ยังไม่มีเข้าโครงว่าจะมีฝนอ่ะมีอยู่นิดนึงนะครับนะเราอยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับวันพุธที่15คือวันพรุ่งนี้ประมาณ2 ทุ่มนะครับฝนเนี่ยจะมีแถวโซนนี้นะครับกรุงเทพปริมณฑลกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรี
ส่วนเนี้ยประจวบคีรีขันธ์จะมีฝนประมาณสัก2 ทุ่มนะครับส่วนจังหวัดอื่นก็แถวอุบลราชธานีแถวติดแถวบุญทวีปแถวเดชอุดมส่วนเนี้ยก็จะมีฝนบ้างประมาณสัก2 ทุ่มของวันพุธนะครับแถวภาคอีสานกรุงเทพมหานครพอเข้าวันที่16ก็จะมีเข้าฝนอยู่ช่วงเช้าๆอยู่แถวภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ส่วนภาคใต้ก็จะมีอยู่แถวชุมพรนะครับในส่วนนี้พอไปวันที่16ไปแล้วนะครับเข้าวันที่17ทีนี้ถูกวันศุกร์พอดีวันศุกร์ก็จะมีแถวภาคใต้แถวยะลาปัตตานีนราธิวาสส่วนนี้บ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่มากนะครับส่วนภาคเหนือภาคเหนือมีอยู่นะครับอยู่นะภาคเหนือประมาณวันศุกร์ที่17ประมาณ5 โมงเช้านะครับแถวเชียงใหม่เชียงรายส่วนเนี้ยนะครับจะมีฝนตกประมาณสักช่วง5 โมงเช้าในวันจันทร์ที่17ถูกวันศุกร์พอดีนะครับไปกันต่อนะครับจากวันศุกร์ที่17ฝนก็ยังแถวเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนบ้างบางส่วนนะครับพอจากวันศุกร์ที่17เข้าวันเสาร์ที่18เริ่มไม่มีแล้วเห็นไหมฮะเพราะนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ14ถึง17ใช่ไหมครับ18ก็เริ่มไม่มีแล้วนะครับจะมีฝนประมาณ15ช่วงดึกๆแนวภาคกลางครับภาคอีสานบ้างเล็กน้อยโดยเฉพาะภาคกลางพอเข้า18ก็ไม่มี19ถึงวันอาทิตย์ก็ไม่มีอะไรนะครับดูนะครับให้มันจดก่อนนิดนึงนะครับจนถึงบ่ายโมงของวันอาทิตย์บ่าย2บ่าย3บ่าย4นะครับแล้วก็อาจจะเข้าประมาณสัก2-3 ทุ่มเข้าเที่ยงคืนก็ฝนฟ้าคะนองยังปกตินะครับเพราะฉะนั้นตามกรมอุตุนิยมวิทยาได้สั่งเป็นประกาศเตือนมาแล้วกดเว็บเป็นนี่เนี่ยก็จะมีวันที่15 16บ้างเล็กน้อยนะครับ16บ้างเล็กน้อยที่มีฝนนะครับปกคลุมในส่วนนี้เพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะฝนตกไม่มากนะครับเพราะนั้น15 16เนี่ยพี่น้องทางภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลแล้วภาคใต้ตอนบนเนี่ยภาคอีสานบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเรามาระวังฝนไว้นิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็อาจจะเป็นอุณหภูมิลดลงนะครับอันนี้เขาบอกให้ใช้พรีเมียมเต็มเลยเป็นดีพรีเมียมนะครับอันนี้ไม่ได้ล็อกอินเข้าเนาะก็เป็นอันว่าวันที่15 16ยังไงก็ระมัดระวังฝนตามโซนที่กรมอุตุนิยมนะบอกไว้ด้วยนะครับถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าฝนตกมาเนี่ยป้ายคัดเอาขนาดใหญ่ต้นไม้ใหญ่เนี่ยโทรศัพท์ปิดนะครับยังไงก็ฝากถึงความห่วงใยกับพี่น้องสิกรด้วยนะครับวันนี้ก็ดึกแล้วนะครับก็ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยขอพี่น้องสิกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ